วัสดีครับผมอาจารย์นะครับแล้ววันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับแบบอีกวิดีโอหนึ่งนะคือวิดีโอนี้นะครับผมอ่ะจะมารีวิวโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวมหาลัยแบบวิดีโอเก่าๆนะครับวิดีโออื่นนะครับคือวันนี้ผมจะมารีวิว boarding school นะที่ผมไปดูมานะผมไปชิคาโกมาใช่ไหมแล้วต่อไปผมก็บินต่อไปที่เมนนะครับรัฐเมนซึ่งนี่ก็โรงเรียนก็อยู่ที่รัฐเมนนะครับคือผมบอกได้ว่าคอนทราสต์กันมากนะครับคือชิคาโกใช่ไหมครับจะเป็นเมืองแบบเบซี่อ่ะคึกคักมากนะคนแบบรีบรีบไปไหนกันหมดนะเพราะเป็นเมืองใหญ่เนาะแต่ว่าที่เมนนะครับมันแบบเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยนะคือทุกคนแบบจะชิลขึ้นนะครับจะเป็นสโลว์ไลฟ์หน่อยนะเพราะเมืองเขาเล็กใช่ไหมคัลเจอร์เขาก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะซึ่งผมไปมานะผมก็แบบรู้สึกแบบสงบเลยอะคอมมากเลยนะครับโรงเรียนที่ผมไปรีวิวมายังไม่ได้เข้าถึงโรงเรียนนะคือโรงเรียนที่ผมไปรีวิวมาเนี่ยคือจอห์นดับส์เมโมเรียลไฮสคูลนะซึ่งจอห์นดับส์เมโมเรียลไฮสคูลเนี่ยอยู่เมืองแบงกอร์นะครับของรัฐเมนนะซึ่งเมืองแบงกอร์เนี่ยถ้าใครชอบหนังสยองขวัญ นะหรือว่าหนังสือสยองขวัญของสตีเฟนคิงนะครับก็จะชอบเมืองก็จะรู้จักเมืองแบงกอร์อย่างดีเลยนะเพราะว่านั่นแหละเป็น childhood home ของสตีเฟนคิงนะครับคือเขาอ่ะใช้ชีวิตอยู่ที่แบงกอร์เมนนานมากแล้วก็หนังสือบางอันก็ based off เจ้าเมืองแบงกอร์เนี่ยแบบหนังเรื่องถ้าเกิดแฟนเพจรู้จัก Pet Cemetery นะครับเขาก็เขียนได้ไอเดียมาจากสุสานที่แบงกอร์นะสตีเฟนคิงเนี่ยและที่จริงเนี่ยภรรยาของสตีเฟนคิงนะครับทาบิธาคิงนะครับเป็นอลัมไนของจอห์นแบ็บส์ด้วยนะครับคือเขาจบที่โรงเรียนจอห์นแบ็บส์เนี่ยก็เจ๋งดีนะคือเป็นคนเหมือนคนดังของเมืองเลยนะสตีเฟนคิงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเข้าดูโรงเรียนกันนะโรงเรียนเป็นไงบ้างนะครับโอเคคือโรงเรียนเนี่ยผมอะตอนแรกใช่ไหมผมก็ได้ไปเจอคุณแมคคายนะครับมิสเตอร์แมคคายนะซึ่งเป็นหัวหน้าของโรงเรียนเลยนะครับแพดด็อกสกูลนะครับแล้วเขาก็พาผมกับคุณพ่อคุณแม่ไปกินที่เบเกิลเซ็นทรัลนะซึ่งเป็นร้านอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเลยนะซึ่งเบเกิลเซ็นทรัลเนี่ยอร่อยมากเลยนะเป็นเบเกิลอ่ะถ้าเกิดแฟนเพจเคยเห็นเหมือนเป็นโดนัทใช่ไหมแต่ว่าโดนัทแบบมันทำมาจากขนมปังแล้วก็ตัดครึ่งเนี่ยแล้วใส่ครีมชีสอะไรเงี้ยเนยอะไรเงี้ยผมไปกินมาอร่อยมากเลยแล้วเป็นเบเกิลที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยนะครับผมอยู่ที่นั่นเมื่อผมก็ได้คุยกับมิสเตอร์แมคคายเนาะบอกว่าเขาก็ถามว่าโอ้ก็จังไทยแลนด์เป็นไงบ้างใช่ไหมอ๋อผมก็โอ้ไทยแลนด์ตอนนี้ก็ร้อนกว่าที่เมนมากเลยเพราะเมนตอนนั้นก็ลบแบบลบ15เลยนะครับ15องศาคือหนาวมากนะครับนะมิสเตอร์แมคคายก็บอกว่าเขาเคยไปกรุงเทพมาใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเหมือน LA เลยนะครับลอสแองเจลิสเลยนะเพราะว่ามันคึกคักนะครับคนแบบ busy มากเลยในมุมมองเขาอ่ะก็จะเป็นแบบแบงคอกก็จะเป็นแบบcity of water นะครับแบบทุกคนพายเรือไปมานะครับแล้วมีตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกเฮ้ยตอนนี้เปลี่ยนมากเลยตกใจมากนะเหมือน LA แบบพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยนะครับที่สำคัญอ่ะเขาใส่necktie นะครับที่เขาได้มาจากไทยแลนด์เลย wow. เป็นลูกช้างด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะคือเขาเป็นคนที่แบบรอบคอบแบบ thoughtful มากนะ thoughtfulแล้วเขาอะเริ่มบอกเรื่องโรงเรียนใช่ไหมว่าจอห์นแบ็บส์เนี่ยเป็นไงบ้างคือเขาบอกว่าจอห์นแบ็บส์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ variety มากนะครับคือเขาอะรับเด็กจากทั่วโลกเลยจีนเวียดนามนะครับสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียสเปนอิตาลีเยอรมันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีคนไทยเลยนะคือถ้าเกิดเขาบอกถ้าเกิดก็ดังเข้าโรงเรียนจอห์นแบ็บส์เนี่ยก็ดังก็จะเป็นคนไทยคนแรกของโรงเรียนเลยนะซึ่งก็ตกใจเหมือนกันคือไม่มีคนไทยเลยยังไม่มีคนไทยเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคือโรงเรียนจอห์นแบ็บส์เนี่ยเขาอะก็ส่งนักเรียนเข้าท็อปคอลเลจเลยนักเรียนเข้า Harvard MIT Ivy League นะครับเยอะมากเลยก็มีเยอะพอสมควรเลยคือมีเด็กคนนึงจากเอสโตเนียนะครับซึ่งได้รับเชิญเข้า Harvard นะครับแล้วก็มีนักเรียนจากอัลเบเนียด้วยนะครับซึ่งเข้า MIT ได้เลยนะ MIT เลยนะครับ Massachusetts Institute of Technology นะซึ่งเข้ายากมากโรงเรียนพวกนี้นะครับแต่ว่านักเรียนของจอห์นแบ็บส์เนี่ยเขาก็เข้ากันได้นะครับต่อไปนะครับเขาก็พาเรานั่งรถนะครับไปที่โรงเรียนนะครับที่แคมปัสนะครับซึ่งในแบงกอร์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่จะไปไหนเนี่ย
นั่งรถไป10นาทีถึงนะทั้งเมืองเลยนะครับนะไม่มีรถติดเลยนะครับแล้วก็เมืองเขาก็จะเล็กด้วยนะแต่ว่าก็มีทุกอย่างที่อยากได้มี convenience store มีนู่นนี่ถ้าเกิดขับออกนอกเมืองไปแป๊บนึงใช่ไหมก็จะมีห้างนะมี Walmart อะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่แบงกอร์เขาจะเป็นเมืองเล็กๆ community ของเขานะครับแล้วเขาก็พาเราไปที่แคมปัสนะครับซึ่งแคมปัสอ่ะจะเป็นแคมปัสที่เก่าแก่มากนะเก่าแก่มากเลยนะแต่ว่ามีการรีโนเวทอยู่นะคือแคมปัสสวยมากแล้วก็แคมปัสเนี่ยถูกสร้างขึ้นน่ะในปี1928นะ1928นะก็เกือบ100ปีเลยนะแล้วเขาบอกว่าหอของนะครับเด็กผู้หญิงนะครับเขาอ่ะสร้างขึ้นในปี1837นะหอผู้หญิงกับหอผู้ชายเนี่ยเขาอ่ะเป็นตึกที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเบงโกลนะครับในปี1911นะครับมีไฟลุกเมืองเลยนะเพราะสมัยก่อนเมืองอ่ะสร้างขึ้นด้วยไม้นะครับมันก็เลยลุกเมืองเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าในส่วนของเมืองเบงโกลเนี่ยมีตึก2อันอ่ะซึ่งเป็นหอผู้ชายกับหอผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ถูกไฟเผานะครับมันก็เลยเป็นตึกที่แบบเก่าแก่ที่สุดในเมืองแบงกอร์เลยเขาจะมี history ของเขาแบงกอร์ก็จะเป็นเมืองที่มี history เยอะมากนะครับนะครับตอนนี้แล้วเราก็ถึงแล้วนะครับ administrative พื้นที่นะครับโรงเรียนจอห์นแบ็บส์นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเข้าทัวร์อีกใช่รัดเมนนะครับเมืองแบงกอร์นะครับเป็น boarding school เป็น boarding school ไม่ใช่เป็นยูนิตนะครับแบบที่ผมไปรีวิวครั้งที่แล้วใช่โรงเรียนไฮสคูลโอ้ยหนาวนะที่นี่หนาวมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมก็ได้เจอกับคุณคิทยาด้วยนะครับหรือว่าน้าปิ่นซึ่งเป็นภรรยาของคุณจอร์แดนนะครับคือคุณจอร์แดนน่ะซึ่งคุณจอร์แดนเนี่ยเขาเป็นครูสอน World History US History ของโรงเรียนจอห์นแบ็บส์คุณจอร์แดนก็พาทัวร์นะว่าแคมปัสเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมก็ได้เจอกับเจสซี่กับเทรซี่นะซึ่งมาจากเวียดนามนะครับแต่เขาอ่ะได้มาอยู่boarding school ที่รัดเมนแล้วแต่ไม่ใช่จอห์นแบ็บส์นะเขาอยู่อีกโรงเรียนนึงเขาก็มาทัวร์แบบผมนี่แหละเผื่อจะมาเรียนนะครับซึ่งผมก็ได้คุยกับเจสซี่ก็บอกว่าเฮ้ยยูเป็นคนไทยเหรอเราแบบดูละครไทยเยอะมากเลยนะเราชอบไปเฟิร์นนะผมเฮ้ยตกใจเอ้ายูเป็นคนเวียดนามมาอยู่เมนแล้วดูละครไทยฮะมีด้วยล่ะงงนะครับแต่ว่าก็ได้คุยกันนะผมก็ถามว่ายูดูบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าเขาบอกอ๋อยังไม่ได้ดูเดี๋ยวลองไปดูนะครับนี่ผมก็เดินดูไปนะครับคุณจอร์แดนนะครับซึ่งคุณจอร์แดนเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้นะเพราะเขาเคยอยู่ไทยนะครับแล้วภรรยาของคุณจอร์แดนนี่ก็เป็นคนไทยด้วยคุณจอร์แดนก็พาเราทัวร์แคมปัสเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคือเขาก็บอกว่าที่จอห์นแบ็บส์เนี่ยเขาก็มีนักเรียนจากทั่วโลกเลยใช่ไหมเขาก็สอนภาษาหลายภาษาด้วยนะครับก็จะมีคือสอนภาษาแบบมีสอนภาษาสเปนิชนะครับภาษาสเปนนะครับมีภาษาฝรั่งเศสลาตินภาษาจีนนะครับแคนโตนีสนะครับแล้วก็มีเยอรมันนะภาษาเยอรมันด้วยนะแต่เป็นคลับนะเยอรมันจะเป็นคลับTop 3 robotic teams in the state. We're like number 1, 2, and 3. Like we're right up there. แล้วจอห์นแบ็บส์เนี่ยอีกอย่างนึงที่เขาดังนะครับก็คือด้าน robotics นะครับ robotics แฟนเพจอาจจะงงเฮ้ย robotics นั่นคือโรบอทหรือเปล่านะครับใช่แล้วนะครับโรบอทนะครับว่าดังด้านโรบอทนะเพราะว่าที่อเมริกานะครับเขาจะมีการแข่งขันด้านโรบอทนะครับแบบเราโคดิ้งโปรแกรมโรบอทให้มันทำอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ใครแบบเหมือนจะมีกฎเกณฑ์อะไรของเขาอยู่ต้องทำอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดเหมือนคล้ายๆทำได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราจะได้ชนะนะครับจะชนะแชมเปี้ยนชิพนะแล้วเขาบอกว่าจอห์นแบ็บส์เนี่ยอยู่อันดับท็อป3นะครับของสเตทเลยนะท็อป3ของรัฐเลยนะครับซึ่งก็เก่งมากเลยท็อป3ของรัฐนะครับโรบอติกเยอะมากเลยแชมเปี้ยนนะ4อันเยอะมากสมุดสมุดทำไม
ทำไมห้องสมุดมีแต่หนังสือไม่มีสมุดแล้วเขาบอกว่าเชสทีมของเขานะครับหมากรุกนะหมากรุกก็เป็นสเตทแชมเปี้ยนนะครับคือเป็นแชมเปี้ยนของรัฐเลยนะครับก็ชนะทุกคนในรัฐเลยนะแล้วก็มีใครอยากเล่นสโนว์บอร์ดนะเพราะว่าเมนเป็นรัฐที่หนาวมากเลยนะก็จะมีทีมสโนว์บอร์ดด้วยนะครับเขาก็จะไปเล่นอะไรสกีอะไรอย่างนี้กันนะครับแล้วก็มีแมททีมของเขาด้วยนะคือโรงเรียนนี้เขาจะมีแบบเก่งทุกอย่างเลยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแข่งขันคณิตศาสตร์นะครับแข่งขันคณิตศาสตร์การแข่งขันคณิตศาสตร์เขาจะให้ข้อคณิตศาสตร์มานะเราก็ต้องเราก็ต้องแบบสอบว่าข้อนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วเขาบอกว่าจอห์นแบ็บส์เนี่ยอันดับ2ของรัฐเลย wow. คุณครูที่จอห์นแบ็บส์เนี่ยก็จะเป็นคุณครูที่มี education แบบจาก Ivy League อะไรพวกนี้เลยนะแบบคุณจอร์แดนเองเนี่ยเขาได้ปริญญาจากHarvard เลยนะครับแล้วตอนที่ผมเดินผ่านใช่มั้ยผมก็มีได้ดูห้องหลายห้องเลยนะมีแบบโซนนึงเป็นห้องเป็นมีห้องแบบภาษานะผมก็ได้ดูนะนักเรียนเขาก็แบบตอนนี้เขากำลังเรียนอยู่เนาะผมก็พยายามไม่ disturb ใช่มั้ยแต่ว่านักเรียนเขาก็เฟรนลี่มากเลยนะแบบเอากล้องไปถ่ายเขาว่าวีฟแคมเมอร่าอะไรเงี้ยฮัลโหลแคมเมอร่าอะไรครับดูมานะครับมันก็จะมีโปรเจกต์แบบย่อยๆนะครับแบบผมก็เดินผ่านมีอันนึงเขาถ่ายรูปใช่ไหมเขากำลังจะสร้างยิมอันใหม่นะครับนักเรียนเขาก็จะทำเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมเขาก็จะเอากล้องอ่ะไปตั้งไว้ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าจะถ่ายรูปทุก1นาทีนะครับคือแล้วมันก็จะทำเป็นสต็อปโมชั่นอ่ะจนกว่าตึกมันจะสร้างเสร็จนะเห็นไหมเขาก็จะมีแบบไอเดียเล็กๆอะไรของเขานะครับก็เจ๋งมากเลยนะนี่แล้วก็แบบมีทุกอย่างพร้อมเลยครับใครอยากเล่นดนตรีนะครับก็มีเป็นห้องดนตรีนะครับมีคุณครูสอนมีห้องเปียโนห้องแบนด์มีควายเออร์นะครับประสานเสียงนะควายเออร์คือประสานเสียงนะครับแล้วจอห์นแบ็บส์เนี่ยครับเขาอ่ะก็จะดังเรื่องมิวสิกกับอาร์ตนะครับด้านดนตรีกับศิลปะนะครับคือจอห์นแบ็บส์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับมิวสิกมากเลยนะครับคุณจอร์แดนก็บอกว่าทุกอาทิตย์จะมี assembly นะครับแล้ว assembly เนี่ยจะให้นักเรียนใครสักคนน่ะในโรงเรียนจอห์นแบ็บส์เนี่ยขึ้นไปแสดงอะไรทางด้านดนตรีทางด้านมิวสิคอลอะไรอย่างงี้นะครับแบบครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็ไปพอดีกับวันที่ assembly พอดีเลยงานก็โชคดีมากเลยก็ได้ไปฟังนักเรียนคนหนึ่งร้องเพลงนะซึ่งร้องเพลงก็เพราะมากเลยซึ่งก็ได้ดูแสดงเขาจะมีแสดงมิวสิคอลนะครับแบบร้องเพลงอะไรของเขาเนาะก็มีคลับ Mock Trial ของเขานะครับซึ่งมาพรีเซนต์วิดีโอด้วยนะครับ Mock Trial อ่ะคือ Mock Trial มันก็จะมีคลับของเขาก็จะมีวิดีโอพรีเซนต์นะครับแล้วเขาก็มีพรีเซนต์เรื่องโควิดด้วยนะครับมี announcement เรื่องโควิด-19 นะเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนที่มาจากประเทศจีนเนาะแล้วก็พ่อแม่เขาอ่ะก็อยู่ที่เมืองประเทศจีนแต่ว่านักเรียนเขากลับไปไม่ได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยมันระบาดแบบแรงมากเลยนะครับก็เลยเขาก็มี announcement เรื่องนั้นด้วยนะครับแล้วตอนอาหารกลางวันผมก็ได้คุยกับนักเรียนนะครับที่เรียนอยู่ที่จอห์นแบ็บส์นะครับซึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าเขาชอบอยู่โรงเรียนมากนะมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อไคโตะนะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วคนนี้คือเป็นกัปตันของทีมฟุตบอล wow. นะครับซ็อกเกอร์นะซ็อกเกอร์ฟุตบอลในอเมริกันถ้าเกิดเรียกว่าฟุตบอลนะเขาจะแบบเฮ้ยอเมริกันฟุตบอลนะเราก็เลยต้องเรียกว่าซ็อกเกอร์นะครับแต่ว่าเขาเป็นกัปตันเลยนะครับแล้วเขาก็เล่นแบบอยู่ทีมของรัฐเมนเลยนะครับก็เก่งมากเลยนะแล้วก็มีคนนึงก็อยู่แมททีมนะครับเป็นทีมคณิตศาสตร์นะไปแบบต้องไปแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆนะครับเนี่ยเขาจะมีหลายคนเลยนะครับ
อ๋อแล้วคือที่เนี่ยคือที่เจ๋งมากเลยคือถ้าเกิดเราอยากสร้างชมรมอะไรนะครับหรือว่าคลับนะเราแค่ไปคุยกับครูใหญ่เลยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากทำคลับอะไรครูใหญ่เขาจะรับฟังใช่ไหมแล้วแบบไคโตะนะอยากทำ Japanese Club นะครับเพราะเขาเป็นคนญี่ปุ่นเนาะเขาก็เลยสร้างขึ้นมาเลย Japanese Clubนี่เรากำลังเข้าไปดูหอพักชายนะครับนี่แล้วผมก็ได้เดินออกไปดูตรงดอมเขาเนาะนักเรียนเขาอยู่กันยังไงนะซึ่งหอเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าเก่าแก่มากเลยนะหอห้องนี้นะแต่ว่าข้างในอ่ะใหม่มากเลยนะก็ตกใจเหมือนกันนะคือหอเขามีทุกอย่างเลยนะที่นักเรียนต้องการนะแบบห้องก็แบบ2คนอยู่2คนเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็มีที่วางโต๊ะมีที่ตากผ้ามีที่วางคอมอะไรอย่างงี้นะครับแล้วนักเรียนเขาก็จะต้องเก็บอะไรกันเองเลยนะครับแบบทำความสะอาดห้องน้ำเขาก็ให้ทำความสะอาดเองนะเพราะมันเป็นสอนฝึกฝนนิสัยของนักเรียนนะครับข้างๆหอใช่ไหมก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะครับแบบซื้อขนมอะไรอยากกินจ๊อบจ๊อบนะก็ไปซื้อได้นะแล้วก็มีร้านอาหารไทยด้วยนะครับก็ผมไปกินมาแล้วนะครับอร่อยใช้ได้เลยนะอร่อยมากเลยนะเพราะเป็นคนไทยทำด้วยนะครับแล้วข้างล่างอ่ะตรงเบสเมนต์อ่ะเขาก็มีเกมรูมกับมิวสิครูมด้วยนะครับแบบนักเรียนอยากเล่นดนตรีใช่ไหมอยากทำเพลงกับเพื่อนใช่ไหมก็ลงไปเลยนะครับคือห้องดนตรีเขาจะเป็นโฟมแปะเลยนะแล้วก็มีอิเล็กทริกดรัมส์อะไรเงี้ยแล้วก็มีกีตาร์เปียโนอะไรเงี้ยนักเรียนก็เล่นกันได้เลยแล้วก็มีเกมรูมด้วยนะครับแล้วก็มีที่เก็บสโนว์บอร์ดด้วยนะแบบเพราะเมย์เป็นเมืองหนาวเนาะเขาจะมีที่สโนว์บอร์ดเยอะนะเขาก็จะพานักเรียนไปสโนว์บอร์ดกันเวลามีเวลาว่างนะครับที่เจ๋งคือนักเรียนเนี่ยอยู่ชิดกับมิสเตอร์จอร์แดนเลยนะครับคือถ้าเกิดอยากเอ้ยเราอยากไปถามคุณจอร์แดนว่าเอ้ยถามเรื่องนู้นถามเรื่องนี้หรือว่ามีอะไรต้องแบบเรื่อง emergency นะครับเราก็แค่ก๊อกประตูเลยนะเพราะว่าอยู่ติดกันเลยนะ wow. ประตูเนี่ยอยู่ชิดกันแบบเปิดออกไปได้เลยนะเป็นอพาร์ตเมนต์ของคุณจอร์แดนเลยผมไปดูอ่ะจริงมากเลยคือคุณจอร์แดนน่ะมีห้อง memorabilia ใช่ไหมครับเขาจะเก็บจากทั่วโลกเนี่ยที่เขาไปมาแล้วมีของไทยเต็มเลยครับ Is it Thai plants? I brought that from Thailand. That? Well, that's from Chiang Mai. That's Chiang Mai. Yeah. โอ้อันนี้คือที่ไปมาใช่ไหมคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหช่วงหลังๆแล้วที่ไปเที่ยวฮาวายนะYou've been to Iceland? The green one is want to go. Oh, want to go. Yeah, the red one we've been to. Oh. Oh, how... คือดอมเนี่ยที่ผมไปดูมาคืออันใหญ่สุดนะครับอยู่กัน17คนนะแต่ว่าก็จะมีดอมหลายๆดอมเลยเป็นดอมย่อยเนาะอยู่กัน5-6คนนะครับแบบอยู่ย่อยๆอ่ะก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนกันหมดเลยอยู่แถบนั้นแหละครับคือโรงเรียนจอห์นแบ๊บส์นะครับMemorial High School ที่รัฐเมนแบงกอร์นะครับเมืองแบงกอร์นะครับคือถ้าเกิดใครสนใจอยากไปโรงเรียนจอห์นแบ๊บส์นะครับก็สามารถติดต่อทาง EFL ได้เลยนะครับ Education for Life นะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรง description นะแล้วเขาบอกว่า EFL บอกว่าถ้าเกิดใครมาสมัครจะเข้าจอห์นแบ๊บส์นะครับจอห์นแบ๊บส์จะให้ scholarship สูงสุดถึง 50% เลยสำหรับนักเรียนนะในปี2020นะก็ไปไซน์อัพกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังมีใครสงสัยเรื่องการไป study ที่ USA นะครับหรือว่าไปเรียนต่อที่เมืองนอกนะครับที่อเมริกาก็สามารถไปนี่ Expo ได้เลยนะครับนี่ study USA exhibition นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนหมดเลยนะครับท่านเพื่อนก็ไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็จะให้ข้อมูลเรื่องการไปเรียนต่อที่อเมริกาแฟนเพจสงสัยอะไรก็ไปงานนี้เลยหรือไม่ก็ถาม EFL ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวก่อนเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ